มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวส,สดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมาแล้วคะ่ะลูกชายพ่อพุธแม่จุย๋ยน่ารักน่าชังมากเลยค่ะสมความตั้งใจค่ะมาแล้วคะ่ะลูกชายพ่อพุธแม่จุ๋ยนะคะไอจีของคุณจุ๋ยได้โพสต์ภาพแห่งความประทับใจระบุว่าสวัสดีครับผมชื่อน้องพีเจเด็กชายพิศราพงษ์ เกษีศิลลูกคุณพ่อพุทธคุณแม่จุ๋ยนะครับเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่24ทับ11ทับ22ที่ผ่านมาครับมาด้วยเสียงที่ร้องที่ดังกังวานน้ำหนัก3.145กิโลกรัมแข็งแรงสมบูรณ์ดีผมคิ้วดกดำมากเลยครับพี่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 พยาบาลในห้องคลอดกล่าวว่าฝากพี่พี่ที่ผ่านมาเจอรูปผมรักเอ็นดูเมตตาผมด้วยนะครับ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีนะคะสำหรับน้องพีเจน้อยน่ารักมากๆค่ะหลงไม่ไหวแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ